คอมเมนต์ชาวต่างชาติพูดถึงเรื่องรถติดของเวียดนามหนักแค่ไหนถ้าเทียบกับประเทศไทยมาดูกันว่าในมุมของชาวต่างชาตินะครับเขาจะให้ความเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูกันว่าถ้าเมืองไทยเราเทียบกับเวียดนามนะครับต่างชาติจะว่ายังไงกันบ้างครับเรื่องที่คอมเมนต์แรกจากคุณจัสตินนะครับให้ความเห็นว่าเวียดนามหนักกว่านั้นมากมาก รู้ไหมเวียดนามมีการจราจรที่หนักที่สุดในเอเชียและพวกเขาหนักกว่าประเทศไทยกว่าเยอะเลยทีเดียวโดยเขาก็บอกว่าสิ่งที่แตกต่างจากประเทศไทยนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะมีเรื่องของรถติดเรื่องของจํานวนรถที่มันเยอะกว่าถนนแต่เวียดนามนะครับอัปเกรดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาบอกว่าที่เวียดนามเป็นเรื่องตลกที่คุณจะพบว่ามอเตอร์ไซค์น่ยจะลดช่องจราจรลงอย่างมากเลยทีเดียวพูดง่ายๆคือจะมีมอเตอร์ไซค์แทรกเข้ามาระหว่างรถแต่ละคันนะครับคือแทรกทุกอน,นูเลยทีเดียวนะครับ คือเขาก็บอกว่าที่ประเทศไทยนะครับยังพอมีช่องว่างให้มุดให้แทรกได้นะครับในมุมของคนขับมอเตอร์ไซค์นะแต่ที่เวียดนามนะครับเรียกได้ว่ามันตันทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะครับมันติดขนาดนั้นเลยโดยต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าเมืองไทยนะครับถ้า ไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าไปกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ก็ยังพอทําเวลาได้นะแต่เวียดนามถ้าคุณคิดจะไปทางมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเต็มตียวแบบที่คุณใช้ในกรุงเทพมันไม่สามารถใช้ได้ในเมืองฮานอยหรือโฮจิมินเนื่องจากพวกเขามีการจราจรที่ขับคังมากกว่านั้นไปอีกและเหมือนกับว่ามันให้อารมณ์เหมือนทุกคนกําลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างคล้ายๆกับวันสิ้นโลกอะไรแบบนั้นคือคือทุกคนเนี่ยขับมาคนละทิศคนละทางเต็มไปหมดเลย พื่อที่จะไปสู่จุดหมายของตัวเองผมคิดว่าปัญหาสําคัญของเวียดนามก็คือพวกเขาขาดโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของถนนที่กว้างคือมันไม่ได้กว้างเหมือนประเทศไทยนะ ผมคิดว่าเวียดนามถ้ญญาทำถนนได้กว้างกว่าน,นี้มันอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์การขับขี่ในเวียดนามเขาไม่ทรมาจากคุณจอรนะครับก็ให้ความเห็นว่าที่เมืองไทยนะครับยังพอมีจังหวะให้ข้ามถนนได้บ้างแต่ที่เวียดนามนะครับคุณต้องข้ามถนนแบบเดินเป็นเส้นตรงเลยเพราะมันอยู่ในระดับที่ว่ามอเตอร์ไซค์เนีนะ่ยจะเคลื่อนที่รอบตัวคุณเลยทีเดียวเขาก็เปรียบเทียบให้ชาวต่างชาติด้วยกัน,นในการห้เห็นภาพว่าเมืองไทยเนะี่ยยังพอมีจังหวะข้ามถนนได้บ้างน,นะครับตามถนนตามเส้นทางต่างๆ แต่เวียดนามนะครับคุณข้ามถนนเนี่ยคุณต้องเดินเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเคลื่อนอยู่รอบตัวคุณนะครับแบบว่าจะเคลื่อนแบบระหว่างที่คุณข้ามนั่นแหละที่เวียดนามนี่มันถึงขั้นที่ว่าหากคุณเดินอยู่ดีๆและคุณเบี่ยงออกคุณจะทําให้พวกเขาสับสนและก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ในที่สุดจากนั้นก็มีชาวต่างชาติคนต่อมาครับคนนี้ใช้ชื่อว่าลิยตใกล้ความเห็นว่า แค่เปรียบเทียบสี่แยกที่พลุกพ่านของเมืองทั้งสองประเทศแล้วมันก็ยังต่างกันมากๆเลยนะคือในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่ประเทศไทยพวกเขายังคงทาตามสัญญาณไฟจราจรพูดง่ายก็คือมาทีละฝั่งนะครับแม้ว่ารถจะเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นระเบียบกว่านะครับเขาก็บอกว่าอย่างน,น้อยๆรถก็มาทีละทางนะแต่ที่เวียดนามนะครับคุณสังเกตดูคุณจะพบว่ามันมีความโกลาหลมากกว่าแบบมาทุกสารทิศเลยทีเดียวแล้วแบบว่ามันจะแบบ เดาทางกันไม่ได้เลยแต่สิ่งที่แตกต่างเล็กน้อยและมันน่าทึ่งก็คือเวียดนามไม่ค่อยเหตุการณ์ชนกันมากนะักแม้ว่าพวกเขาจะมาอย่างคนละทิศคนละทางแบบคนละหนมากๆแต่มันไม่ค่อยมีเหตุให้ชนกันมากนะักในขณะที่เมืองไทยพวกเขาก็มาทีละฝั่งทีละทางแต่กลับมีเหตุให ชนกันหรือว่าเบียดก,กันให้เห็นอยู่นะที่ผมทึ่งก็คือไม่รู้ว่าระบบการจราจรของเวียดนามที่ทํางานกันยังไงทำไมผู้คนถึงแม้ว่าจะมาจากคนคะทิคนคะทางแต่พวกเขาไม่ค่อยมีเหตุให้ชนกันมากนะผมอยากรู้จริงๆว่าระบบแบบนี้มาทํางานกันยังไงในขณะที่จางน้นก็มีคอมไปนึงหนึ่งครับเข้ามาตอบให้ว่าทำไมเวียดนามถึงแม้ว่าจะขับมากันนคะทิคนคะทางวุ่นวายมากมาก แต่ก็ไม่ค่อยมีคนชนกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายหรืออาจจะเป็นเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับโดยเขาก็เล่าว่าที่เวียดนามนะครับผู้ขับขี่แต่ละคนเนี่ยทุกคนจะมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอย่างมากเลยในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับพวกเขาต้องระวังมากๆที่จะไม่ชนใครนะครับในขณะที่เมืองไทยนะครับเอออาะเรียกประกันอย่างเดียวอ่านี่พูดเล่นนะโดยแตงเช่อคนนี้นะครับก็บอกให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าชาวเวียดนามจะระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผิดแหละถ้าไปชนใครนะครับต่อให้ไม่ผิดก็ตามนะ เขาบอกว่าที่เวียดนามนะครับชาวเวียดนามจะอดทนเกี่ยวกับทุกอย่างมากๆเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันชนนะครับแต่พวกเขาจะอารมณ์เสียอย่างมากทันทีนะครับหากแบบว่าคุณไปประสบอุบัติเหตุกับเขาแบบว่าพูดง่ายก็คือคุณไปชนกับเขานะครับเขาจะอารมณ์เสียมากๆก็เมื่อตอนนั้นแหละครับด้วยความที่เขาแบบก็คือตั้งใจมากๆแล้วแหละว่าจะระวังแล้วนะแต่พอไปชนจริงๆเนี่ยเขาจะอารมณ์เสียอย่างเห็นได้ชัดเลย จึงมีกฎอยู่ข้อเดียวก็คือคุณอย่าไปทะเลาะก,กับใครแล้วกันนี่เป็นกฎหมายกฎเหล็กเลยสลับผู้กับขี่รถจนต์ที่เวียดนามเขาก็บอกว่าที่เวียดนามนะครับกฎเหล็กก็คืออย่าไปทะเลาะก,กับใครเลยนะถ้าไปชนาน,านะนะแต่พอฟังดูนะครับก็เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทเมืองไทยเนี่ยก็ต่างกันอยู่นะเมืองไทยเรานะครับถ้าเบียดมาอาชันเบียดกลับก็เรียกประกันและกันอะไรแบบนั้นมันก็จบอย่างนั้นนะครับก็คือเหมือนต่างคนต่างกล้าเบียดนะครับแต่ที่เวียดนามเหมือนกับว่าผู้คนเขาอาจจะระวังมากๆนะครับนี่คือสิ่ง,ง,งที่แตกต่างกันแล้วนะ คอมเม่ไ์้มาจากคุณเดวิดนะครับก็บอกว่าที่ประเทศไทยพวกเขายังคงใช้สัญญาณไฟจราจรได้อย่างเป็นประโยชน์อพูดง่ายๆก็คือคนไทยยังคงเคารพ ไฟสัญญาณจราจรนะครับยังใช้ไฟสัญญาณจราจรให้เป็นประโยชน์อยู่บ้างแต่ที่เวียดนามเนี่ครับเขาบอกว่าเวียดนามไม่ค่อยใช้สัญญาณไฟให้ได้เกิดประโยชน์มากนักแล้วก็ตำรวจจราจรหมายถึงที่เวียดนามนะครับเขาก็เหมือนกับว่าค่อยมาจัดการที่หลังเอานะครับดยในมุมของคุณเดวิดคนนี้ก็บอกว่าผมมองว่าเวียดนามน่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะค,รคือพวกเขาจริงๆการที่ไม่ชนเลยเนี่ย พวกเขาให้ความสําคัญให้ความสนใจกับผู้สัญจรไปมารายอื่นมากกว่าบางไทยพูดง่ายๆก็คือให้ความสําคัญกับคนที่ขับไปด้วยกันนะครับแต่กลับไม่ให้ความสําคัญกับสัญญาณไฟมากนะักผมรู้สึกว่าชาวเวียดนามพวกเขาชอบมอเตอร์ไซค์กับสกูตเตอร์เป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็วิ่งฝ่าไฟแดงเป็นประจำแล้วก็บีบแต่อยู่บ่อยครั้งคนินถนนอยู่บนทางแยกอยู่ดีๆพวกเขาก็ไได้ดูว่าเป็นทางม้าลายเลยพวกเขาก็บีบแต่แล้วก็ขับไปหลบไปเลย ถึงเมืองไทยจะมีการขับรถที่โหดร้ายแต่มันก็ไม่ได้ขนาดเดียวกับเวียดนามอ่ะนะคือที่เวียดนามพวกเขาวิ่งฝ่าไฟแดงนี่คือเรื่องปกติเลยโดยในมุมของคุณเดวิดด้วก็บอกบว่าผมต้องขอโทษที่ผมต้องพูดตรงๆแบบนี้นะแต่ผมที่พูดมาเนี่ยผมอยากทําเพื่อให้ที่เวียดนามนะ่ะมีสภาพการจราจรที่ดีขึ้นกว่านี้อย่างน้อยๆเป็นแบบเมืองไทยได้ก็ยังดีขึ้นบ้างนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เป็นจริงๆผมมองว่าปัญหาของเวียดนามน่าจะได้รับการแก้ไขในอนาคตนะ คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าที่เวียดนามหนักกว่าเมืองไทยในความคิดของผมนะและผู้คนไม่ปฏิบัติตามกฎเลยถ้าเทียบกับเมืองไทยแต่คนนี้นะครับก็บอกว่าสิ่งที่ทึ่งก็คล้ายๆกันเลยคือผมเคยไปอยู่ในวงเวียนใหญ่ซึ่งมีรถจนมีรถจราต์วิ่งมาจากทุกสารทิศมีสกูตเตอร์จํานวนมากแต่ที่เวียดนามผู้คนสามารถผ่านไปได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุนี่คือเรื่องที่ผมยอมรับ ถัดไปจะได้มีคอมเมนต์จากคุณคูม,ม่านะครับก็ให้ความเห็นว่าผมขอตอบลองตอบแบบฮาๆหน่อยแลวกันนะไม่ได้เจตนาจะบอกที่ไหนดีกว่ากันแล้วกันคือเมืองไทยเนี่ยมีจุดที่ต้องระวังบ้างแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องระวังตรงไหน,นแต่วียดนามเนี่ยต้องระวังทุกที่เลยทีเดียว ที่ผมหมายถึงระวังทุกที่นี่หมายถึงทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างใช่หมดเลย360องศาทั้งหมดเลยอันนี้คือที่เวียดนามคุณต้องระวังทั้งหมดแต่ข้อดีก็คือตอนคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณจะได้มีวิสัยทัศน์ได้มองมุมต่างๆทั้งหมดเลยทีเดียวคือได้มองทุกมุมอย่างละเอียดทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาบางครั้งทั้งด้านล่างด้านบนด้วยก็มี พราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเวียดนามเ่ยจะมาจากทุกที่แล้วมันก็มาแบบปุบป,ปับเลยทีเดียวคือที่เมืองไทยเนี่ยคุณยังพอสามารถคาดเดาได้แต่เวียดนามเนี่ยมาจากทุกสารทิศจ,จ,จริงๆบางครั้งมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาอาจจะบรรทุกผู้โดยสารม,มาถึงสามถึง4ี่คนด้วยก็มีนะเพราะฉะนั้นคุณก็ณต้องระวังด้วยขอเมุทาชมรากคุณแพทริกนะครับการให้ความเห็นว่าสินแตกต่างของทั้งสองเมืองนะครับเขายกตัวอย่างโฮจิมินซิตี้กับฮานอยนะครับ คือผมมองว่าเวียดนามเนี่ย95บนช่องจราจรบนถนนจะเป็นมอเตอร์ไซค์ในขณะที่รถยนต์จะมีไม,ม่กี่คันแต่ที่เมืองไทยสิ่งที่แตกต่างก็คือจะเป็นด้านตรงกันข้ามแต่ว่าคือจะมีจำนวนรถยนต์ที่มากกว่าในขณะที่มอเตอร์ไซค์ก็มีให้เห็นอยู่บ้าง อันนี้ก็เหมือนกับว่าเข้ามาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของการจราจรทั้งสองที่เฉยๆนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เองนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมฝากความเห็นของท่านไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของการจราจรของเวียดนามกับไทยนะครับในมุมต่างชาติก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสหรับกรับชมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ